รงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์และราชสมบัติครบ70ปีเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่9ประจำปี2559ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการ70ปีปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิงถวัลย์และราชสมบัติครบ70ปีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่9ประจำปี2559ค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3เทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่9ประจำปี2559โดยมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีประธานสภารองประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลปลัดรองปลัดผู้อำนวยการกองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตากบริเวณหลังราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดเรื่องการเข้าร่วมประชุม21จังหวัดในการจัดการขยะในพื้นที่โดยใช้โรงงานในการกำจัดขยะและการเป็นศูนย์กลางการกำจัดขยะในอนาคตของนครแม่สอดตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องจังหวัดขอใช้พื้นที่อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษตากอย่างเต็มรูปแบบการกำหนดการประชุมสภาภายในต้นเดือนกรกฎาคม2559และกำหนดการเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการนครแม่สอดวิชาการในวันที่22มิถุนายน2559ณศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สวมเสื้อสีเหลืองเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าแข่งขันจาก17จังหวัดภาคเหนือนับหมื่นคนที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขันนครแม่สอดวิชาการในวันที่22ถึง24มิถุนายน2559โดยใช้สถานที่ทำการแข่งขันที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดทั้ง5แห่งจากนั้นเป็นการติดตามงานในแต่ละกองฝ่ายโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีค่ะโดยเริ่มที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสเขตเทศบาลนครแม่สอดนายไพรัตน์อินริรายผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสนำคณะครูและนักเรียนกว่า350คนร่วมกันจัดงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีที่หอประชุมชงโคโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสโดยมีพิธีทางศาสนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์9รูปประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมสวดมนต์นั่งสมาธิประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพทำความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์การกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีกิจกรรมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงราชสดุดีส่วนทางโรงเรียนสรรพวิทยาคมก็ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีเช่นเดียวกันโดยมีพันตำรวจโทสุพจน์นวรัตนารมณ์ประธานคณะกรรมการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเป็นประธานมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนกิจกรรมประกอบไปด้วยก่อนพิธีการเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนคณะครูนักเรียนพร้อมกันร่วมพิธีที่หอประชุมสมัครสรรพการโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพทำความเคารพพระบรมสาธิสลักษณ์การกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกิจกรรมสวดมนต์ทำนองสรพัญญะพร้อมนั่งสมาธิการแสดงรำถวายพระพรการบรรเลงและร่วมขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติเป็นเสร็จพิธีชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการ70ปีปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีค่ะประชาชนชาวแม่สอดทั้งชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดน้อมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชร่วมกันปั่นเพื่อพ่อในโครงการ70ปีปั่นเพื่อพ่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีด้วยการพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพโดยชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในการนำของนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดพร้อมรองประธานที่ปรึกษาชมรมและเจ้าหน้าที่พยาบาลและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยนำสมาชิกผู้สูงอายุ20ชุมชนกว่า100คนพร้อมใจกันณที่ว่าการอำเภอแม่สอดปั่นไปตามเส้นทางถนนพัฒนานครแม่สอดถนนอินทรคีรีวกไปเส้นทางถนนแม่สอดถึงพบพระเข้าทางแยกวัดเอื้องดอยและมาสิ้นสุดที่วัดเอื้องดอยประธานชมรมนำสมาชิกผู้สูงอายุประกอบพิธีทางศาสนาไหว้พระพร้อมนำถวายจตุปัจจัยหลังจากนั้นพักรับประทานอาหารกลางวันและนำขบวนจักรยานสมาชิกผู้สูงอายุร่วมปั่นจักรยานกลับสู่ตัวเมืองแม่สอดจำอำเภอแม่สอดนำผู้ต้องขังออกบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีค่ะ
ที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเรือโทวสันต์คำนวณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายสายันกาญจนเวนุหัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เรือนจำอำเภอแม่สอดรวม3คนนำผู้ต้องขังจำนวน12คนออกบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปีโดยมีนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาได้มอบหมายให้นายสิริศักดิ์ไม้สกุลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้การต้อนรับการบำเพ็ญประโยชน์ในวันนี้ทางผู้ต้องขังได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนปรับผิวพื้นดินและทำการขุดท่อวางท่อระบายน้ำจัดเก็บโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้มีความเป็นระเบียบเพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่ในการต้อนรับงานนครแม่สอดวิชาการและเพื่อให้ผู้ต้องขังได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์และย่าราชสมบัติครบ70ปีบรรยากาศการประชุมจัดตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลของอำเภอแม่สอดค่ะณวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.สุชาติตรีรัตน์วัฒนาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอดประธานฝ่ายคราวาสและพระครูประกาศบุญญากรเจ้าอาวาสวัดมณีไพรสนประธานฝ่ายสงฆ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ได้ร่วมกันประชุมเพื่อคัดเลือกสภาวัฒนธรรมระดับตำบลและอำเภอแทนคณะกรรมการสภาชุดเดิมที่ครบวาระซึ่งแต่ละสภาวัฒนธรรมระดับตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีโดยสภาวัฒนธรรมดังกล่าวมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมสำหรับสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอดประกอบไปด้วยสภาวัฒนธรรมระดับตำบลทั้งหมด10ตำบลด้วยกันโดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับตำบลจำนวน150คนในการคัดเลือกคณะกรรมการครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมของชาติไว้ให้คงอยู่สืบไปบรรยากาศพิธีกงเต็กเตี่ยเจียกีแซ่ตั้งหรือแปะกีโดยลูกหลานเพื่อแสดงความกตัญญูที่อาคารอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลค่ะที่อาคารอเนกประสงค์แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเหล่าลูกหลานของเตี่ยเจียกีแซ่ตั้งหรือแปะกีที่ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดให้การนับถือร่วมทำพิธีกงเต็กอันเป็นพิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่สืบทอดมาแต่โบราณของชาวจีนอันแสดงให้เห็นว่าชาวจีนนั้นเป็นชนชาติหนึ่งในโลกที่มีความกตัญญูกตเวทีสูงมากเมื่อผู้มีพระคุณเสียชีวิตลงในขณะที่ตนเองรู้สึกว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตนตอบแทนพระคุณให้เพียงพอจึงจัดนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกงเต็กเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับคำว่ากงเต็กนี้เป็นคำสองคำมารวมกันคือ 1. คำว่ากงในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหมายถึงการกระทำในสิ่งที่ถูกที่ชอบที่เป็นประโยชน์แทนวิญญาณผู้มรณะเพื่อประสบความสุขความสบายและผลแห่งศีลที่วิญญาณได้รับต่อหน้าพระพุทธปฏิมากรกับผลแห่งการถวายพระพุทธบูชาทั้งผลแห่งทายทานที่ได้บริจาคแก่ปวงพูดปีศาจเปรตอสุรกายใหญ่น้อยและมนุษย์อันไร้ที่พึ่งเหล่านี้จะบังเกิดบุญราศีกับทางสุขติแก่วิญญาณผู้มรณะ 2. คำว่าเต็กในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานหมายถึงกุศลกรรมอันเกิดจากกรรมดีงามอำนวยที่ตานุหิตประโยชน์ประโยชน์จากการเกื้อกูลใหญ่น้อยน้อมอุทิศให้แก่วิญญาณผู้มรณะบรรลุถึงปัตตานุโมทนาการโมทนาส่วนบุญที่ผู้อื่นให้และด้วยเดชอำนาจกับบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยและอนุภาพแห่งทวยเทพที่ศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้บรรลุถึงความสุขสังคโยคกับบุญญาณุภาพแก่วิญญาณผู้มรณะโดยในวันที่10มิถุนายน2559จะได้ทำการเคลื่อนศพเตี่ยเจียกีแซ่ตั้งหรือแปะกีจากแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลไปยังสุสานจีนแม่ปะ
เพื่อทำพิธีพระราชทานดินฝังศพในเวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญผู้ที่เคารพนับถือเตี่ยเจียกีแซ่ตั้งหรือแปะกีร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559ค่ะโรงเรียนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมไหว้ครูเทิดพระคุณครูประจำปีการศึกษา2559โดยมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสโดยการนำของนายเพรัตน์อินริรายผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโดยการนำของนายกิจจาแตงรอดผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนส่วนทางโรงเรียนแม่สอดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2โดยการนำของนายวิมลแปลงติ๊บผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่สอดซึ่งหมายกำหนดการจัดกิจกรรมของแต่ละสถานศึกษาประกอบไปด้วยประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระกล่าวนำบทไหว้ครูกล่าวปฏิญาณตนตัวแทนนักเรียนอ่านทำนองเสนาะบทกลอนไหว้ครูพร้อมกันร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่3ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นตัวแทนนักเรียนนำโดยสภานักเรียนร่วมกันนำพานธูปเทียนพานดอกไม้ไหว้ครูและนักเรียนแต่ละชั้นเรียนนำกรวยดอกไม้พร้อมธูปเทียนไหว้ครูการจัดกิจกรรมไหว้ครูของแต่ละสถานศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพนบน้อมและรำลึกถึงบุญคุณของครูอาจารย์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์และลูกศิษย์เพื่อให้นักเรียนได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีและรับผิดชอบการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์เหมาะแก่การเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริงและหน้าที่อันหนักของครูซึ่งมาจากครุที่แปลว่าหนักนั้นจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนคนเราทุกคนย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครูรำลึกถึงบุญคุณของครูและต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ท่านการไหว้ครูถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนซึ่งการไหว้ครูมีหลายลักษณะได้แก่การไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพการไหว้ครูในวันครูการไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะการป้องกันตัวและก่อนแสดงศิลปะดนตรีในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อนจะใช้ดอกไม้หลัก3อย่างในการทำพานซึ่งดอกไม้ความหมายในการระลึกคุณครูได้แก่หญ้าแพรกสื่อถึงขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรกที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศทนต่อการเหยียบย่ำซึ่งเปรียบเสมือนคำดุด่าของครูบาอาจารย์ดอกเข็มสื่อถึงขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อดอกเข็มดอกมะเขือสื่อถึงการเปรียบเทียบว่ามะเขือนั้นจะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูกแสดงถึงนักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยเหมือนมะเขือที่โน้มลงเข้าตอกเนื่องจากเข้าตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออกจนดันเปลือกให้แยกออกจากกันได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบานซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรมหรือทำขนมต่างๆได้ดังนั้นข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์
ของความมีระเบียบวินัยหากใครสามารถทำตามกฎระเบียบเอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือกหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www.maesodnews.com ดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ Time.
ปไตยรักความเสรีไปลงประชามติเป็นพลเมืองดีหน้าที่ของชาวไทยร่วมสร้างประวัติศาสตร์ช่วยนำพาชาติ